ปิดตัวนักแสดงซีรีส์พฤติการที่ตาย Manner of Death พลิกวงการซีรีส์วายไทยแนวสืบสวนเรื่องแรกงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าสาวกคอซีรีส์วายค่ะต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับซีรีส์พฤติการที่ตาย Manner of Death จากโปรเจกต์ VTV Original ค่ะโดยความร่วมมือกันของ VTV และ TV Thunder งานนี้นำทีมนักแสดงโดยคู่จิ้นสุดฮอตค่ะแม็กนัทพลและตุลภากรร่วมด้วยเกษพลและมินนัทวราค่ะพร้อมด้วยเฟยพัฒน์เมโกชนิการมาร่วมกิจกรรมในการไลฟ์พูดคุยเปิดตัวนักแสดงผ่านแฟนเพจ VTV Thailand ค่ะสำหรับซีรีส์ Manner of Deathค่ะได้ผู้กำกับมากฝีมืออย่างมะเดี่ยวชูเกียรตินั่งแทนผู้กำกับการแสดงค่ะโดยเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่ามีความน่าสนใจค่ะถือเป็นการพลิกวงการซีรีส์วายไทยเนื่องจากเป็นเรื่องราวของหมอนิติเวชค่ะที่เขาเชื่อว่าเป็นฆาตกรค่ะจึงเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์วายแนวสืบสวนเรื่องแรกที่หลายคนอยากติดตามกันค่ะโดยซีรีส์ Manner of Death ค่ะจะได้ชมกันทาง VTV ค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณ VTV แล้วก็ TV Thunder นะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกเลยมั้งครับที่เป็นสืบสวนสอบสวนนะครับมีฆาตกรรมด้วยใช่ครับแล้วก็มีคนตายด้วยเนาะบู๊ด้วยมีบู๊ด้วยใช่ครับผมแต่จริงมันก็หนูว่ามันครบรสมากขึ้นค่ะอาจจะมีทุกแนวครับอยากดูอะไรอาจจะมีให้ดูจะเป็นหวานคนขมมากกว่าจะหวานนี่แน่นอนก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะไม่ดับสืบสวนสอบสวนเดียวก็ไม่ใช่คือหวานก็คือถ้าที่อ่านบทแล้วก็ใช้เรื่องหวานเวอร์ใช่ครับผมคือตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นน้องใหม่แน่จริงๆเป็นน้องใหม่จริงๆเพราะว่ามาเราแบบเรื่องแรกที่เป็นซีรีส์วายแล้วก็เรื่องแรกที่เป็นฆาตกรรมสืบสวนด้วยก็อ่านบทมาเยอะทั้งหมดมี14ตอนแล้วคือเรียกว่าแบบบีบหัวใจทุกตอนเลยค่ะก็บทบาทตัวลุงทิวานะคะก็เป็นพี่ที่แสนดีแล้วก็คือเราจะทำทุกอย่างเพื่อที่ให้การตายของน้องเนี่ยได้รับความยุติธรรมที่สุดค่ะมันยากอะมินพูดมากไม่ได้อะความลับเยอะใช่มันเป็นความลับอะถามที่คนอื่นดีกว่าครับผมถามที่คนอื่นไปเถอะจะหลุดเดี๋ยวจะหลุดเป็นเซรีส์วายเรื่องแรกของเราเรื่องแรกใช่ค่ะคือก่อนที่จะมาเจอกันวันนี้นะคะก็มีแฟนคลับทั้งหมดแท็กมาโดยที่เรายังไม่ได้เจอหน้ากันมีก็รู้สึกว่าเฮ้ยกระแสมันแรงมากๆทั้งที่เรายังไม่ได้เจอหน้ากันเลยอ่ะโอ้คนก็แรงนะครับผมก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็มันก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกด้วยแหละเมย์รับบทเป็นเจนศิราค่ะก็คือคนที่ตายตอนนี้หนูตายไปแล้วสามารถบอกได้ค่ะแล้วคือทุกคนก็จะต้องมาหาว่าใครฆ่าเจนจิราจิราก็จะเป็นตัวที่ดำเนินเรื่องเนาะเป็นคนพาเรื่องนี้ดำเนินไปแล้วก็จะมีความหวานของคู่นี้เขากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตลอดเวลาคือที่ผ่านมาซีรีส์วายก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบซีรีส์บูชาความรักเนาะแล้วก็จะแบบว่าไม่ต้องดูอย่างอื่นนอกจากแบบว่าคู่เขาแบบมีความสุขกันอะไรแบบนี้อันนี้มันมีความท้าทายตรงที่มันมีความเป็นซัสเพนด้วยมีความทริลเลอร์อะไรแบบซึ่งมันก็เข้าทางเราอยู่นะเราก็ชอบอะไรแบบสยองสยองอะไรแบบนี้อยู่เงี้ยมันมีเนื้อหาสาระมากกว่าซีรีส์วายทั่วไปก็เลยตัดสินใจมาร่วมงานเรื่องนี้ครับไม่กังวลนะเพราะว่านักแสดงของเราเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีน้องมีแฟนคลับที่แบบติดตามมาอยู่มาทุกคนแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำที่ว่าเขาจะได้คนดูจะได้แบบมีเห็นซีรีส์วายที่ใหม่ๆขึ้นครับอ่านบทไปก็หยิกกันไปก็ซ้อมกันเยอะอะครับว่าแบบว่าบางทีเคยเห็นงานของน้องๆมาบ้างแล้วน้องก็แบบคิดซีนใหม่ๆบ้างอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเรื่องนี้อะค่ะสำหรับพฤติการที่ตายนะครับ Manner of Death นะครับผมก็กำลังจะเริ่มถ่ายทำเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูแน่ๆเดือนพฤศจิกายนครับทาง VTV นะครับผมก็พร้อมกันทั่วโลกเลยเป็น global นะครับอยู่ที่ไหนก็ดูได้ค่ะแต่ต้องมี VTV นะครับ